สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกรรชัยเจอกับตัวเองยังงงร้านผมจะต้องกรอกยังไงจากกรณีกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่19พฤศจิกายนในจำนวน 722,598 สิทธิ์โดยเป็นการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยจะเปิดลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งหนุ่มกรรชัยเผยขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งพร้อมเผยว่าตัวเองลงทะเบียนไม่ได้อาทิการระบุคำนำหน้าทั้งนี้ตนระบุไปแล้วกลับไม่ผ่านจึงเกิดความแคลงใจว่าต้องทำอย่างไรต่อนอกจากนี้ยังมีรหัส OTP เด้งมาในข้อความหลายครั้งแต่ไม่สามารถกรอกได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เนื่องจากเว็บค้างหน้าเดิมคุณผู้ชมมีปัญหาในการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งไหมคะถ้ามีสามารถแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ